ุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูหนาวด้วยภูมิประเทศที่ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาถนนธงชัยทอดตัวตามแนวเหนือใต้ทอดตัวมาจากเทือกเขาหิมาลัยในประเทศเนปาลมีจุดสูงสุดอยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยมีความสูงถึง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นดินแดนที่มีสภาพป่าดงดิบเขาระดับสูงที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มีความชุ่มชื้นและหนาวเย็นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณยอดดอยอินทนนท์ซึ่งมีลักษณะเป็นสันเขาและยอดเขาที่จะมีอากาศหนาวจัดในช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคมถึงมกราคมอุณหภูมิจะลดต่ำลงถึง 0-4 องศาเซลเซียสจนเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งในบางพื้นที่นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกหลายแห่งที่รอให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติได้ตลอดทั้งปี